มาสังเกตดูว่าในตัวอย่างเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับเป็นการออกแบบชิ้นส่วนกรณีรับโหลดค่าสูงค่าต่ำแบบนี้ก็ทำซ้ำอย่างเงี้ยนะครับกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยชิ้นส่วนนะครับมันจะเกิดความล้าเกิดขึ้นนะครับแต่สังเกตดูว่าโจทย์ข้อนี้นะฮะมันรับความเค้นแบบตัวเดียวเลยครับอันนี้บิดครับบิดได้ค่าสูงค่าต่ำค่าสูงค่าต่ำครับแล้วถ้ามันเป็นโหลดแบบผสมครับผสมก็หมายความว่าทั้งบิดทั้งดัดทั้งดึงไปด้วยพร้อมๆกันนะครับอันนั้นเรียกว่าโหลดแบบผสมแล้วนะครับก็ยังโดนกระทำซ้ำกลับไปกลับมาก็จะทำให้เกิดความล้าด้วยแล้วความเค้นนั้นเป็นความเค้นแบบผสมถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับต้องเอาสมการมานะครับมาคำนวณทั้ง2ตัวนะครับทั้ง2ตัวก็คือความเค้นสมการตัวนี้สำหรับออกแบบกรณีรับแรงอะไรครับแรงแบบไหนสมการตัวนี้จำได้ไหมสังเกตดูตัวแปรมันไม่เหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ย5จุดสมการ 5.9 กับสมการ 5.12ครับเห็นไหมว่าตัวแปรมันไม่เหมือนกันเห็นไหมครับสมการ 5.9 เป็นความเค้นดึงความเค้นดัดนะครับส่วน 5.12 นี่เป็นความเค้นแบบไหนเฉือนครับเฉือนครับเนี่ยครับแล้วเอาทั้ง2สมการนี้นะครับมานะครับประยุกต์ใช้กับสมการของความล้านะครับโดยนะครับสมการ 5.19 5.19 เนี่ยนะครับแทนนะครับแทนค่าฝั่งนี้นะครับ1ส่วน n แทน1ส่วน n เนี่ยนะครับด้วยนะครับ state equivalent state แล้วก็ห้อยด้วยตัว e แล้วก็ตัว q เนี่ยคำเต็มมันคือ equivalent นะครับโดยที่ state equivalent เนี่ยมีค่าเท่ากับ state n ส่วน n นะครับเปรียบเสมือนว่าเราคูณด้วยstress n เข้าไปคูณด้วย stress n เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็คูณทั้ง2ด้านนะครับคูณทั้งด้านซ้ายมือแล้วคูณทั้งด้านขวามือเข้าไปจะได้สมการออกมาเป็น 5.13 ครับทำเช่นเดียวกันนะครับกับ 5.12 เนี่ยเอาคูณเข้าไปครับก็จะได้ออกมาเป็น 5.14 จะเห็นว่า 5.13 กับ 5.14 นั้นมีstress equivalent กับ shear equivalent เหมือนกันเลยโดยที่ให้นะครับ stress equivalent มีค่าเท่ากับstress n ส่วน n นะครับshear equivalent ก็มีค่าเท่ากับ shear n ส่วน n นะครับเห็นไหมคำว่า equivalent เนี่ยฮะเขาวงเล็บไว้ให้ equivalent ก็คือห้อยด้วย eq ตรงนี้นะฮะคำถามว่า 5.13 เอาไว้สำหรับออกแบบเพื่อรับความเค้นแบบไหนครับความเค้นแบบไหน 5.13 ถามสาวๆหน่อยสุอังคณาสมการ 5.13 เอาไว้สำหรับออกแบบเพื่อให้ชิ้นส่วนรับความเค้นแบบไหนครับความเค้นแบบไหนยังอยู่ไหมอังยังอยู่ไหมอยู่ค่ะสักครู่ค่ะได้ไหมรับความเค้นแบบไหนครับ 5.13 เห็นไหมว่าสัญลักษณ์สังเกตที่ตัวสัญลักษณ์ก็ได้ครับว่าสัญลักษณ์มันไม่เหมือนกันเลยนะฮะ 5.13 กับ 5.14 ได้ไหมแรงอัดหรือเปล่าคะเห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นตัวสเตรทอย่างเงี้ยแรงดึงหรือแรงอัดหรือโมเมนต์ดัดนะครับกรณีนี้ก็คือชิ้นส่วนเครื่องจักรกลรับนะครับแรงดึงหรือแรงกด
หรือโมเมนต์ดัดนะครับสมการ 5.13 นะครับส่วน 5.14 ล่ะเป็นโหลดแบบไหนความเค้นแบบไหน 5.14 ความเค้นแบบไหนเฉือนครับเฉือนครับ 5.14 เป็นความเค้นเฉือนนะครับ 5.13 เป็นความเค้นดึงความเค้นดัดหรือความเค้นกดนะครับโอเคนะฮะแล้วทั้งหมดนี้โดนกระทำซ้ำกลับไปกลับมาเหตุผลที่เราทราบว่ามันโดนกระทำซ้ำเพราะมันมีสเตรทมีนเห็นไหมฮะสเตรทมีนหรือสเตรทเฉลี่ยกับอีกตัวนึงสเตรทเอหรือสเตรทส่วนเปลี่ยนเห็นไหมครับนี่คือเต็มรูปแบบแล้วครับชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโดนกระทำซ้ำกลับไปกลับมากลับไปกลับมามากกว่า1ล้านครั้งเราเรียกว่าการออกแบบแบบนี้คือเป็นการออกแบบแบบอินฟินิตี้ไม่จำกัดอายุการใช้งานแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ทุกอย่างมันจะต้องมีจุดสิ้นสุดจุดล่มสลายแต่สมการนี้เราบอกว่าเราออกแบบตัวเลขที่ได้คือเป็นอินฟินิตี้นะครับอินฟินิตี้คือทำงานได้มากกว่า1ล้านครั้งนะครับโดนกระทำซ้ำกลับไปกลับมาโอเคไหมแล้วมาถึงส่วนนี้มันยังเป็นโหลดแบบผสมคือหมายความว่าโดนดึงโดนดัดโดนกดโดนเฉือนไปพร้อมๆกันนะครับนี่คือเต็มรูปแบบแล้วนะฮะแต่เรายังไม่ได้พูดโหลดชนิดอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหมายความว่าในขณะที่มันทำงานอยู่เนี่ยถ้ามันมีโหลดความร้อนหรืออุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณสมบัติของวัสดุมันจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนจากBittle ไปเป็น Ductile Bittle นี่แปลว่ากรณีที่วัสดุมันมีความแข็งอยู่เมื่อมันโดนความร้อนมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่เคยเป็นโลหะแข็งมันจะค่อยๆ อ่อนตัวลงมาเคสอย่างเงี้ยเรายังไม่ได้พูดถึงนะครับเราพูดถึงว่ามันเป็น Rigid Body อย่างเดียว Rigid Body คือวัตถุที่ไม่มีการเสียรูปนะครับจะคงรูปอยู่อย่างนั้นนะครับอยู่ตลอดนะครับเพราะงั้นบูรณาการสมการเมื่อสักครู่ครับมาครับนะครับบูรณาการมาพร้อมกับใช้เกณฑ์ของโซโดเบิร์กเขาเป็นคนคิดทฤษฎีไว้ที่อาจารย์เขียนกราฟให้อย่างเงี้ยนะครับว่ากรณีที่ชิ้นส่วนมีการรับความเค้นแบบผสมโดยที่ให้ด้านนี้เป็นสเตรทมีนด้านนี้เป็นสเตรทเอแล้วเขาก็ไปทำการทดลองนะครับทดลองแล้วก็ได้กราฟสามเหลี่ยมนี้มาแล้วก็ไปทำการพลอตกราฟพบว่าชิ้นส่วนมันจะเสียหายอยู่นอกสมการ2เส้นนี้ได้สมการนี้มาครับสมการนี้อยู่ในบทที่4 4.21 คอควายครับยกสมการ 4.21 คอควายมาแล้วก็บูรณาการแทนครับแทนสเตรทเชียร์ตรงนี้เชียร์ตรงนี้แทนด้วยเชียร์อีควิเวลเลนต์ครับเนี่ยแทนเชียร์ตรงนี้ด้วยเชียร์อีควิเวลเลนต์ซึ่งเชียร์อีควิเวลเลนต์นั้นหาได้จากสมการ 5.14 เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็แทนสเตรทตรงนี้ด้วยสเตรทอีควิเวลเลนต์ครับสเตรทอีควิเวลเลนต์5เนี่ยหาได้จาก 5.13 ครับแล้วก็แทนเชียร์ y เชียร์ y ตรงนี้ด้วยนะครับเชียร์ n แทนสเตรท y ด้วยสเตรท n ลงไปครับในจากสมการ 4.21 คอควายครับเปลี่ยนรูปใหม่ครับมาเป็น 5.15 เห็นไหมฮะเปลี่ยนรูปใหม่มาเป็น 5.15 นี่ครับทุกอย่างเปลี่ยนรูปเลยนี่คือสมการของโซโดเบิร์กสมการของโซโดเบิร์กที่เป็นการบูรณาการให้ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลรับความเค้นแบบผสมโดยที่โดนเฉือนไปด้วยโดนกึงโดนดัดโดนกดไปด้วยพร้อมๆกันแล้วก็ทำงานได้มากกว่า1ล้านครั้งขึ้นไปนะครับ1ล้านไซเคิลขึ้นไปเราเรียกว่าการออกแบบแบบอินฟินิตี้แต่ในความเป็นจริงไม่มีอะไรที่เป็นอินฟินิตี้นะครับมาถึงตรงนี้สมการ 5.15 มีใครมีคำถามครับว่ามันมายังไงมีคำถามไหมครับมีไหมสเตรทอีควิเวลเลนท์ที่อยู่ข้างด้านบนนี้หาได้จากสมการ 5.14 แล้วก็ตัวนี้หาได้จาก 5.13มีคำถามไหมครับคาดว่าไม่ครับคาดไม่เดี๋ยวดูตัวอย่างก็อาจจะสว่างหรืออาจจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเชียร์วายตรงนี้นะครับเชียร์วายตรงนี้ให้มีค่าเท่ากับ 0.5 จากทฤษฎีอันนี้คือเราใช้ทฤษฎีความเค้นเฉือนสูงสุดนะครับ
ทฤษฎีความเค้นเจือนสูงสุดนี่บอกว่าให้ใช้ 0.5 แต่ถ้าใช้ทฤษฎีความเค้นออกตะฮีโดใช้ 0.577 นะครับแต่เราเคยพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าเราจะใช้ทฤษฎีไหนก็ได้เดมิเตอร์ของชิ้นงานออกมาใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะครับเพราะงั้นถ้าเชียร์ y เท่ากับ 0.5 ของสเตรท y ดังนั้นเชียร์ n ก็ต้องมีค่าเท่ากับ 0.5 ของสเตรท n เหมือนกันนะครับเหมือนกันทั้ง2ตัวนี้เหมือนกันไปต่อทำไมดูเหมือนว่ามันเหลือเยอะจังดูจาก PowerPoint มาดูตัวอย่างนี้ใช้เวลาเยอะมากยาวมากนะครับยาวมากพร้อมไหมครับตัวอย่างครับผมพร้อมนะเพลาตัวนี้ครับเพลาตัวนี้มีขนาดนะครับตามตัวเลขที่ให้ไว้นะครับก็คือ250ฝั่งนี้100แล้วก็ที่ทางด้านนี้เรียกว่ามีซัพพอร์ตหรือถ้าไปเขียนรูปนี้ตรงนี้ก็จะมีแบริ่งใส่แบริ่งเข้าไปตรงแบริ่งเนี้ยถ้าเราถอดแบริ่งออกเราเขียนเป็นฟรีบอดี้ไดอะแกรมแล้วก็ให้ตรงนี้เป็น R1 นี่คือ R2 R1 ก็คือแรงปฏิกิริยาที่ซัพพอร์ตทางด้านซ้ายให้เป็น R1 แรงปฏิกิริยาที่ซัพพอร์ตทางด้านขวาก็ให้เป็น R2 แล้วก็บอกว่าเพลาเนี่ยมันถูกส่งนะครับส่งกำลังผ่านอาจจะเป็นสายพลานก็ได้นะครับโดยที่เพลาเนี่ยมีหมุนนะครับหมุนด้วยความเร็วก็คือ600อันนี้เป็นเรเดียส per minute นะครับ RPM ตรงนี้หมายความว่า radius per minute นะครับหมุนด้วยความเร็ว600นะครับ radius ต่อนาทีนะครับแล้วก็บอกว่านะครับสายพานนั้นส่งกำลังนะครับส่งกำลังจากมอเตอร์โดยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจาก10นะครับไปเป็น30กิโลวัตต์นะครับจาก10 30 10 30มีค่าสูงค่าต่ำนี่หมายความว่าเพลาตัวนี้โดนกระทำซ้ำแบบโหลดแบบกลับไปกลับมาค่าสูงค่าต่ำค่าสูงค่าต่ำนี่คือ1ไซเคิลนี่คือ1ไซเคิลโอเคไหมฮะเสร็จแล้วเพลาตรงนี้มันจะต้องมีลองริมใช่ไหมฮะในการส่งกำลังงานมันต้องมีลองริมใส่ลองริมเข้าไปด้วยแล้วไอ้แรงที่มันส่ง10 30นั้นมันถูกเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นแรง F เปลี่ยนเป็นแรง F กดลงไปที่เพลาตรงนี้อีกนะครับโดยที่แรง F เนี่ยมีค่าเท่ากับ -2 ถึง2กิโลนิวตันแล้วก็บอกว่าเพลาเนี่ยทำจากวัสดุ AISIC1137 ผิวเป็นแบบเจรไนให้หาไดมิเตอร์เพลานี้โดยใช้ทฤษฎีบอกว่าออกตะฮีโดใช้ออกตะฮีโดออกแบบโดยให้ค่า N เท่ากับ 1.8 นะครับ 1.8 เริ่มเลยสเต็ปที่1ครับเปิดเรารู้วัสดุนะครับ AISIC11ขั้นตอนนี้คงไม่มีใครมีปัญหานะครับ state u state y แล้วก็เชียร์ y มีคำถามไหมครับขั้นตอนนี้น่าจะแม่นกันทุกคน state u นี้ได้158บวกกับ87 87นี่หมายความว่ามันมีค่าสูงค่าต่ำก็เอาค่ากลางมาค่ากลางก็คือเอาสูงกับต่ำบวกกันแล้วหารด้วย2แล้วก็เปลี่ยนหน่วยจากกิสไปเป็นเมกะพาสคาลซะนี่ก็ค่าสเตรท y ค่าสเตรท y ก็เช่นเดียวกันเอาแม็กไปบวกกับมินหารด้วย2ซะนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้อนี้โจทย์บอกว่าให้ออกแบบด้วยทฤษฎีออกตะฮีโดออกตะฮีโดบอกว่าให้ใช้ 0.577 ของสเตรท y นี่คือโจทย์บอกว่าให้ใช้ออกตะก็ใช้ 0.577 ครับเนี่ยใช้ 0.577 แต่ถ้าบอกว่าให้ใช้ความเค้นเฉือนสูงสุดมันจะเป็น 0.5 ครับถ้าใช้ความเค้นเฉือนสูงสุดนะครับแต่ถ้าไม่ได้บอกก็อาจจะไปใช้ 0.6 ก็ได้นะครับใช้ได้หมดนะครับมันก็จะให้ขนาดใกล้เคียงกันนะครับสเต็ปต่อไปหาค่า KA KA ไปเปิดง1ครับง1นี้อันดับแรกเราต้องรู้ค่าของแกน X นี่ก่อนค่าแกน X นี่ก็คือ state U ของวัสดุชนิดนี้มีค่า state U เท่าไหร่ครับเท่าไหร่แกนลี่จำชื่อได้แกนลี่ยังอยู่ไหมแกนลี่อยู่ไหมครับตอบด้วยหลับหรือยังแกนลี่ยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วเหรอไม่อยู่เดี๋ยวเช็คดรอปเอาออกไปก่อนอยู่ไหมแกนลี่แกยังอยู่ไหมครับยังอยู่ไหมแคลรี่
อยู่ครับอ้าวอยู่นะอาจารย์ถามว่าวัสดุชนิดนี้มีค่าสเตรสอยู่ที่เท่าไหร่ครับนะครับอาจารย์อะไรมีคนโทรเข้ามาอะไรนะเท่าไหร่ครับค่าสเตรสอยู่122.5 เกตครับโอเคได้122ได้122 122แล้วก็ไปมาร์คลงไปอาจารย์ได้อยู่ประมาณจุดนี้122อยู่จุดนี้อ่ะถามคนต่อไปคนต่อไปใครดีศิวดลอยู่ไหมอยู่ครับอาจารย์อาจารย์ถามว่าวัสดุชนิดนี้เขาขึ้นรูปมาแบบไหนครับเพลาตัวนี้ขึ้นรูปแบบไหนเป็นรูปแบบไหนขึ้นรูปแบบไหนครับได้ไหมได้ไหมครับเจอแล้วฮะยิงหรือเปล่าอะไรนะโจทย์เขาบอกว่าขึ้นรูปแบบไหนฮะยังไงนะตัดกึ่งหรือเปล่าครับเฮ้ยโจทย์เขาบอกว่าเจรไนไม่ใช่หรอเจรไนไหมอ๋อครับโจทย์เขาบอกเจรไนเพราะงั้นเราก็ลากครับลากขึ้นไปลากเส้นขึ้นไปลากเส้นขึ้นไปโจทย์ไปตัดครับตัดกับเนี่ยเส้นของการเจรไนจากนั้นก็ลากมาทางด้านขวามืออ่านค่าได้ประมาณ 0.8 0.89 เอาให้ตรงหนังสือการอ่านค่าได้ 0.89 การหาค่า KA มีใครสงสัยไหมครับไม่มีนะไปต่อข้อนี้ค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรจากนั้นเราสมมติว่าไดมิเตอร์เพลาอาจจะมากกว่า8มิลลิเมตรแต่เล็กกว่า50คืออยู่ในช่วง8ถึง50เพราะงั้น KB ตัวประกอบขนาดให้ 0.85 อันนี้โอเคเนาะโอเคนะครับเสร็จแล้วทีนี้ไอตัวสเตรสเอ็นแดดตรงนี้เรารู้ว่าวัสดุชนิดนี้มันเป็นโลหะเหนียวครับก็ให้ใช้ค่า 0.5 ของสเตรสอยู่เพราะงั้นเทอมนี้ตอนนี้เราหาขีดจำกัดแรงทนทานหรือสเตรสเอ็นก็คือเอา K อันนี้ KA 0.89 อันนี้คือ KB 0.85 เทอมนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือสเตรส n ดัดครับใช้ 0.5 ของ 844.64 มีใครมีคำถามไหมครับถึงตรงนี้มีไหมไม่มีนะถ้าไม่มีขั้นตอนต่อไปก็มาหาเชียร์ n ครับเชียร์ n เรารู้สเตรส n แล้วเพราะงั้นเชียร์ n ก็ใช้ 0.577 ที่มันเป็น 0.577 ก็เพราะว่าบอกว่าให้ใช้ทฤษฎีของออกตะครับออกตะฮีดอลให้ใช้ 0.577 นะครับก็เอา 0.577 คูณกับ straight n นะครับก็จะเหลือ148โอเคนะฮะขั้นตอนต่อไปเนื่องจากว่าเพลามันถูกเซาะล่องริมครับเซาะล่องริมเพราะงั้นนะฮะมันจะต้องมีตัวประกอบขนาดของ KFS นะครับไปเปิดตารางง1ครับง1เนี้ยมันจะแยกเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งตั้งชื่อว่าสลัดลันเนอร์อีกตัวหนึ่งอ่านว่าโปรฟิลนะครับโปรฟิลนะครับโดยที่2ตัวนี้มันต่างกันคือล่องริมเป็นแบบนี้กับอีกตัวหนึ่งคือล่องริมทำสโลปแบบนี้นะครับ2ตัวนี้ต่างกันนะครับเพราะงั้นก็ไปเลือกครับถ้ากรณีโมเมนต์ดัดนะครับให้ใช้ค่า KF เนี้ยเท่ากับ2ถ้าเป็นบิดนะครับให้ใช้ KFS เนี้ย 1.6 แล้วก็ดึง2ตัวนี้มานะครับเพราะเราบอกว่าล่องริมมันเป็นแบบนี้นะครับเราก็เลยดึงค่า2ตัวนี้มาทั้งดัดแล้วก็บิดออกมานะครับได้2ตัวนี้ออกมานะครับมีคำถามไหมครับตรงหาค่า KF กับ KFS มีคำถามไหมฮะไม่มีนะไม่มีไปต่อ
จากสูตรนะครับสูตรบอกว่า W อันนี้มาจากในบทที่3นะครับ WP เท่ากับ2 pi n t n นี่คือรอบครับจำนวนรอบของมอเตอร์ WP นี่คือกำลังของมอเตอร์ตัว t นี่คือค่าทอร์กสิ่งที่เราต้องการหาคือค่าทอร์กหรือแรงที่เผานี้มันรับนะครับในขณะที่มันโดนส่งกำลังอยู่นะครับเพราะงั้นทอร์กก็ต้องมีค่าเท่ากับ LWP หรือกำลังของมอเตอร์แล้วหารด้วย2คูณกับ pi คูณกับ n ครับจากนั้นก็แทนค่า WP นี่โจทย์ให้มา maximum โจทย์ให้มา 3,000 minimum โจทย์ให้มา 1,000 ก็แทนค่าลงไปเนี่ยแทนตามที่อาจารย์จัดรูปสมการนี้ไว้ให้นะครับก็แทนลงไปครับWP อาจารย์จะแทนให้ดูตัว 1,000 นะครับโจทย์ให้มาบอกว่ามันเท่ากับ10 กิโลวัตต์มันก็คือกิโลก็คือ1,000ใช่ไหมฮะก็คูณด้วย 1,000 เข้าไปอันนี้หารด้วย2pi เนี่ยเป็นค่าของที่มาดูนะครับ10กิโลวัตต์ตอนนี้มันเป็นวัตต์นะวัตต์เนี่ยคือหน่วยเป็นอะไรครับวัตต์เนี่ยวัตต์มันคือจูลเปอร์เซกวัตต์มันคือจูลเปอร์เซกจูลนี้ถ้าเราแตกออกมาใหม่แตกหน่วยจูลออกมาใหม่มันคืออะไรครับนิวตันเมตรโอเคไหมมันจะกลายไปเป็นนิวตันเมตรเปอร์เซกนี่คือหน่วยของวัตต์นะครับจูลเปอร์เซกเนี่ยถ้าแตกมาจะเป็นนิวตันเมตรเปอร์เซกครับเสร็จแล้วข้างล่างครับข้างล่างตัวนี้นะฮะข้างล่างตัวนี้โจทย์ให้มาบอกว่ารอบมันทำงานที่600รอบอ๋อ600เรเดียสเปอร์มินิทครับเราก็จะตรงนี้รอบตรงนี้คูณด้วย1ส่วน600 radius per minute เราก็ต้องกลับครับ minute per radius เปลี่ยนจากนาทีให้เป็นวินาทีเพราะงั้นก็ต้องคูณด้วย1นาที1นาทีมีกี่วินาทีครับมีเท่าไหร่60เซกวีครับเพราะงั้นนาทีมันตัดนาทีเซกมันตัดเซกหน่วยตรงนี้ทอร์กตรงนี้ก็จะเหลือออกมาที่มีค่าเท่ากับเอา 1,000ไปคูณกับ60หารด้วย2คูณกับ pi ข้างล่างนี้ก็เหลือเป็น600 0ตัด0ตัด0ตัด0หน่วยเหลือมาเป็นนิวตันเมตรนี่ครับทอร์กได้อย่างนี้นะฮะใครที่กำลังดูอยู่แคปเจอร์หน้าจอไว้หรือจะกดบันทึกไว้ก็ได้ตอนที่อาจารย์ทำโซลูชันนี้เวลาคุณทำออกมาก็ให้ทำแบบนี้นะครับตัดหน่วยให้ดูด้วยมีคำถามไหมตรงนี้ถามได้เลยตัวเลขเบอร์นะฮะข้างบนนี้ตรงนี้คือ 1,000 นะครับ 1,000 ตรงนี้คือ60นะครับข้างล่างนี้คือ2 pi แล้วก็คูณ600ลองกดออกมาสิครับได้ค่าเท่าไหร่หลังจากที่ตัด0ไปแล้วตรงนี้มันจะเหลือเท่าไหร่เนี่ย 1,000 คูณกับ6เป็น 6,000 อ๋อ6ตัด6ได้เนี่ยเนี่ยเอา6นี้ตัด6นี้เอา 1,000 หารได้2 pi ได้เท่าไหร่ได้ทอร์กเท่าไหร่ครับได้ตรงไหมได้ตรงไหมได้ตรงเขาไหมก็ทำได้ทีมินิมัมนี้ก็ทำได้159.15 นิวตันเมตร
ได้ตรงกันไหมครับได้ไหมครับตรงอยู่ครับตรงนะได้ 159.15 ที่มาก็คือตามที่อาจารย์ทำให้ดูตรงนี้นะครับข้างล่างนี้เป็น600นะครับตรงนี้เป็น60เพราะงั้นมันตัดทอนกันหมดนะครับแล้วก็ตัดทอนศูนย์ตัวนี้ตัวหนึ่งก็ทอกก็เปรียบเสมือนว่าทอกเนี่ยมีค่าเอา 1,000 หารด้วย2พายได้เท่ากับ159นี่คือค่ามินิมัมนะครับส่วนค่าแม็กซิมัมก็แทนด้วยตรงนี้ข้างบนนี้แทนนี้เป็น 3,000 ครับ 3,000 ตัดศูนย์ออกไปตัวนึงตรงนี้ก็จะเหลือทดที 30,000 ตัดศูนย์ออกตัวนึงก็จะเหลือ 3,000 เพราะงั้น T maximum ก็จะมีค่าเท่ากับเอา 3,000 หารด้วย2พายลองหารดูสิครับได้เท่านี้ไหมเอา 3,000 แล้วหารด้วย2พาย T maximum ได้ไหมครับได้ไหมครับได้ครับตรงนะฮะตรงเพราะงั้น T minimum กับ T maximum นะครับวิธีการหาก็คือที่อาจารย์ทำให้ดูตรงนี้แล้วนะครับทำให้ดูตรงนี้แล้วตัดหน่วยให้ดูด้วยนะเวลาที่ทำงานออกมานะครับต้องตัดหน่วยให้ดูด้วยอ่ะโอเคต่อไปหลังจากที่เรารู้ T max T min แล้วก็ไปหานะครับ T mTM ตรงนี้ก็คือ T mean mean แปลว่าเฉลี่ยหรือพูดง่ายๆโมเมนต์บิดเฉลี่ยกับโมเมนต์ส่วนเปลี่ยนโมเมนต์บิดเฉลี่ยเอา max บวกกับ min หาร2ซะส่วนเปลี่ยนนี้เอา max ไปลบ min แล้วหาร2ซะมีคำถามไหมตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะได้เนาะโอเคจากนั้นก็เอาไปแทนครับความเค้นเฉือนส่วนเปลี่ยนหรือที่เรียกว่าเฉีย M เฉีย M ตรงนี้นะครับสูตรอันนี้เคยทำให้ดูแล้วแล้วก็ไม่สามารถย้อนกลับไปดูของเก่าได้นะครับได้มาจากสูตรเอา16คูณกับ TM หารด้วยไพ่ดีกำลัง3 TM หาไว้แล้วครับตรงนี้แทนค่า TM เข้าไปเปลี่ยนจากนิวตันเมตรไปเป็นนิวตันมิลลิเมตรซะโดยการคูณ 1,000 นี้เข้าไปตัดหน่วยให้ดูด้วยนะครับตัดหน่วยให้ดูด้วยนะครับเวลาทำนะครับต้องตัดหน่วยนะครับแล้วก็ข้างล่างก็ติดค่าดีกำลัง3ไว้เพราะว่าสิ่งที่เราจะหานั่นก็คือตัวแปรดีนะครับหรือไดมิเตอร์นะครับติดค่าไว้ตัวนี้ก็จะเป็นเชียร์ M เชียร์ M เชียร์ A ก็เหมือนกันครับเชียร์ A ตรงนี้ก็แทนค่าตรงนี้เป็นเชียร์ A ครับนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยนะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยนะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็จะแทนค่าเชียร์ A ไว้นี่ครับแทนค่าเชียร์ A ไว้นะครับจากนั้นครับไปหาเชียร์อีควิเวลเลนต์เชียร์อีควิเวลเลนต์นี่มาจากสมการ 5.14 นะครับโดยแทนค่าทุกตัวเข้าไปนะครับที่เราหาไว้แล้วเชียร์ N เชียร์ N แล้วก็หาไว้แล้วนะครับเชียร์ M ก็หาไว้แล้วนะครับเชียร์ Y หาไว้แล้ว KFS ก็หาไว้แล้วทั้งหมดเนี่ยหาไว้แล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยหาไว้แล้วเสร็จแล้วเราก็ยังคงติดครับติดตัวแปรดีกำลัง3ไว้อันนี้อาจารย์เคยแก้สมการนี้ให้ดูแล้วนะครับแก้ได้ไหมคิดว่าแก้ได้ไหมฮะอย่างนี้มีใครคิดว่าจะติดปัญหาไหมครับถามได้เลยก็ให้เอา 1.6 ค่าคงที่นี้คูณเข้าไปตลอดคูณเข้าไปตลอดคูณเข้าไปตลอดเสร็จแล้วก็เอาในเทอมนี้บวกกันดีกำลัง3เนี่ยนะครับกำลังมันเหมือนกันมันสามารถบวกกันได้มันก็จะเหลือแค่ตัวนี้เหลือเทอมนี้ตัวเดียวนะครับมีใครมีคำถามไหมครับมีไหมขั้นตอนนี้อรชุนมีคำถามไหมอรชุนอรชุนมีคำถามไหมครับไม่มีครับอาจารย์ครับไม่มีไปต่อนะโอเคถ้างั้นก็นี่ตรงแรงปฏิกิริยาเนี่ยเนื่องจากว่าตัวนี้มันมีลักษณะเหมือนคานครับมีลักษณะเหมือนคานมันมีแรง F กดลงมาอย่างเงี้ยนะครับเพลาตัวนี้จะเกิดการแอนตัวแล้วตรงนี้มันมีซัพพอร์ตอยู่
ซัพพอร์ตหรือแบริ่งที่อาจารย์นั้นได้อธิบายไว้ข้างบนเนี่ยเพราะงั้นนะครับเมื่อแรง F กดลงมาตรงนี้เพาจะเกิดการแอนตัวพอเพาจะเกิดการแอนตัวอย่างเงี้ยปุ๊บนะครับเราก็ต้องหาครับแรงปฏิกิริยาฝั่งทางด้านซ้ายมือกับฝั่งทางด้านขวามือเนี่ยคือแรงปฏิกิริยาที่เกิดกับแบริ่งที่มันซัพพอร์ตอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็ขวามือนะครับสังเกตดูว่าตอนนี้เนี่ยฮะตัวแปรแรง F เนี่ยเรารู้ว่าในขณะที่เพาเนี่ยมันถูกส่งโมเมนต์บิดกลับไปกลับมา 1,500 ลบ 1,500 นั้นนะครับทำให้เกิดแรงนะครับแรงกดลงมาเท่ากับลบ2ถึง2กิโลนิวตันพอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราสามารถที่จะหาแรงปฏิกิริยาที่อยู่ทางด้านซ้ายมือและขวามือนี้ได้หาได้ยังไงนะฮะสังเกตดูว่าตอนนี้นะฮะสมการนี้มันมี2ตัวแปรตัวแปรที่1ก็คือแรง R1 หรือแรงปฏิกิริยาที่อยู่ฝั่งซ้ายอีกตัวนึง R2 ที่อยู่ฝั่งทางด้านขวามือนะครับเพราะงั้นนะครับสมการเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้ซิกมา FY หรือรวมแรงในแนวแกน Y นะครับรวมแรงในแนวแกน Y อย่างเงี้ยได้เพราะมันจะติด2ตัวแปรมันไม่สามารถใช้วิธีการนี้ได้นะครับเพราะงั้นมีอีกสมการนึงที่เราจะสามารถหาได้ก็คือใช้การเทคโมเมนต์รอบจุดเราสามารถที่จะเทคโมเมนต์รอบจุด R2 ก็ได้หรือรอบจุด R1 ก็ได้ถ้าเราใช้วิธีการเทคโมเมนต์อย่างเงี้ยมันจะทำให้เรากำจัดตัวแปรไป1ตัวแปรมันจะเหลือแค่ตัวแปรเดียวถ้าเทคลงไปที่จุด R2 จะได้ R1 ออกมาถ้าเทค R1 จะได้ R2 ออกมานะครับเพราะงั้นก็ใช้วิธีการเทคโมเมนต์หรือรวมโมเมนต์รอบจุดนะครับในที่นี้เขาใช้วิธีการโมเมนต์รอบจุดนะครับลองเดี๋ยวอาจารย์ทิ้งประเด็นไว้ให้นิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์เกษียณหนังสือนิดนึงนะครับคือรวมโมเมนต์รอบจุดนะครับจะเห็นว่านะฮะโมเมนต์ถ้าสมมุติอาจารย์เทคโมเมนต์รอบ R1 นี้ลองเขียนสมการสิครับว่าโมเมนต์รอบจุด R1 หาได้จากยังไงครับเนี่ยจุดนี้ลองเช็คดูซิว่าตัวเองสงสัยไหมว่ามันมาได้ยังไงครับฝากตรงนี้ไว้แป๊บหนึ่งอาจารย์เกษียณหนังสือแป๊บหนึ่งโอเคครับได้ไหมว่าถ้ารวมโมเมนต์รอบจุด R1 นี้มันได้ค่าอย่างนี้มาได้ยังไงได้ไหมครับมีใครสงสัยไหมฮะมีใครสงสัยไหมเทคโมเมนต์อาจารย์จะเทคให้ดูโมเมนต์ทำให้โมเมนต์ที่ทำให้เกิดการหมุนตามเข็มนาฬิกาก็ได้มาจากเอาแรง F แรง F คูณกับระยะครับระยะจากแรง F นี่มาจนถึงจุดที่เราเทคโมเมนต์ตรงนี้ก็คือเอา F คูณกับ250จะต้องเท่ากับโมเมนต์ที่ทำให้เกิดการหมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็คือแรงปฏิกิริยา R2 คูณกับระยะที่ทำให้เกิดโมเมนต์รอบจุดก็คือเอา250บวกกับ100หลังจากนั้นเราก็ย้ายข้างสมการมาหา R2 ตรงนี้ได้แรง R2 ออกมามีข้อสงสัยไหมแรงปฏิกิริยา R2 หาได้ยังไงมีข้อสงสัยไหมครับมีไหมถามเลยครับใครที่มีข้อสงสัยว่า R2 หาได้ยังไงเนี่ยครับตรงนี้คือแรงปฏิกิริยา R2 ใบเฟิร์นยังอยู่ไหมใบเฟิร์นหนูอยู่ค่ะอาจารย์ยังไม่หลับนะหาได้ไหมยังค่ะหาได้ไหมแรงปฏิกิริยา R2 พอเข้าใจไหมพอเข้าใจค่ะพอเข้าใจได้เนาะโอเคเพราะงั้นเรารู้แรงปฏิกิริยา R2 ตรงนี้นะฮะเรารู้แรงปฏิกิริยา R2 รู้แล้วแรงปฏิกิริยา R2 มีค่าเท่ากับ 1428.57 เพราะงั้นนะครับเราก็สามารถที่จะหาแรงปฏิกิริยา R1 ได้
เอา R1 ไปบวกกับ R2 จะต้องมีค่าเท่ากับแรง F ที่มันกดลงมาตรงนี้นี่นะครับเรารู้ R1 แล้วเราก็เอาแรง F นั้นตั้งไว้ครับแรง F นั้นเขาบอกว่ามีค่า 2,000 แล้วก็ลบด้วย R1 R2 นี่ออกไปเพราะงั้นเราก็จะรู้ว่าเนี่ยแรงปฏิกิริยา R1 เท่ากับเท่านี้นะครับดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าโมเมนต์แม็กซิมัมมันเท่ากับมินิมัมครับเนี่ยมันเท่ากันโมเมนต์สูงสุดกับโมเมนต์ต่ำสุดมันมีค่าเท่ากันครับมันมีค่าเท่ากันนะครับมีใครสงสัยไหมครับมีใครสงสัยไหมมีไหมไม่ครับไม่นะครับเพราะงั้นนะครับโมเมนต์นะครับโมเมนต์ต้านก็คือเอาแรง R2 นะครับ R2 คูณกับระยะ100ครับระยะ100คือตรงนี้เนี่ยโมเมนต์ต้านที่อยู่ตรงนี้แม็กจะเท่ากับมินิมัมครับแม็กกับมินมันเท่ากันเมื่อเรารู้แล้วว่าโมเมนต์แม็กกับโมเมนต์มินมันเท่ากันแต่ตัวนึงมีค่าเป็นลบตัวนึงมีค่าเป็นบวกนะครับดังนั้นโมเมนต์เฉลี่ยโมเมนต์เฉลี่ยเอาโมเมนต์ตัวที่เป็นแม็กซิมัมไปบวกกับตัวที่เป็นมินิมัมตัวหนึ่งเป็นบวกอีกตัวหนึ่งมันเป็นลบลบเจอบวกมันก็แคนเซิลกันไปเทอมนี้จึงกลายเป็น0ครับโมเมนต์มินเนี่ยเป็น0ครับเพราะแม็กมันเท่ากับมินมันลบกันมันเป็น0แต่โมเมนต์ส่วนเปลี่ยนมันเท่ากับเอาแม็กไปลบกับมินแม็กไปลบกับมินลบเจอลบกลายเป็นบวกก็เปรียบเสมือนกันว่าเอา1 4 2 8 5 7เนี่ยนะครับหารโทษทีเอา1 4 2 8 5 7นี้บวกกันแล้วก็หาร2ก็จะมีค่าเท่ากับ1 4 2 8 5 7นี้เหมือนเดิมตรงหาโมเมนต์มินิมีนกับโมเมนต์ส่วนเปลี่ยนนี้มีใครสงสัยไหมครับมีไหมถามเลยถามเลยไม่มีนะมีไหมครับไม่มีครับไม่มีอ่ะเพราะงั้นสเตรสส่วนเปลี่ยนมันก็ต้องมีค่าเป็น0ด้วยเหตุผลที่มันมีค่าเป็น0เพราะอะไรครับถามเอานัทกมลนัทกมลมาหรือยังครับทำไมสเตรสมีนมีค่าเป็น0ครับสเตทเฉลี่ยมีค่าเป็น0โมเมนต์M เป็น0ครับที่ห้อยตัว M นะครับถูกต้องครับโมเมนต์เฉลี่ยมันเป็น0เพราะงั้นความเค้นนะครับความเค้นเฉลี่ยก็ต้องเป็น0ด้วยโอเคไหมครับเข้าใจนะครับคนอื่นๆเข้าใจใช่ไหมฮะสังเกตไหมว่าความเค้นเฉลี่ยมันมีค่าเท่ากับ0เพราะว่าโมเมนต์เฉลี่ยเนี่ยมันเป็น0ครับเนี่ยโมเมนต์เฉลี่ยเนี่ยโมเมนต์เฉลี่ยมันเป็น0เทอมเนี้ยเป็น0ดังนั้นตรงนี้ก็เลยเป็น0แต่ไอความเค้นส่วนเปลี่ยนเนี่ยมันไม่เป็น0เหตุผลเพราะโมเมนต์ส่วนเปลี่ยนมันมีค่าเทอมเนี้ยมันมีค่าครับเราได้หาไว้แล้วเท่ากับ1 4 2 8 5ก็แทนค่าลงไปนะครับแทนค่าลงไปได้ความเค้นส่วนเปลี่ยนออกมาครับเนี่ยได้ความเค้นส่วนเปลี่ยนออกมาเท่ากับ 1.445 e กำลัง6หรือ10กำลัง6ส่วนด้วยไพ d กำลัง3มาถึงตรงนี้มีใครมีคำถามไหมครับว่ามันมาได้ยังไงมีไหมไม่มีนะโอเคครับต่อไป state equivalent ไปหยิบสมการ 5.13 มาไปหา state equivalentทุกตัวเนี่ยเราหาไว้หมดแล้วนะครับ state n ก็ได้หาไว้แล้ว state m เทอมนี้เป็นอะไรครับที่เราหา state m ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยที่เราหาเทอมนี้เท่ากับอะไรเท่ากับอะไรครับศิวดลอยู่ไหมศิวดลอยู่ครับอาจารย์เทอมนี้เท่ากับอะไรครับเมื่อกี้ที่เราหา state mean เนี่ย state ส่วนเปลี่ยนนี่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ0มั้ยที่โมเมนต์แม็กกับมินศูนย์ค่ะเพราะงั้นเทอมนี้มันเป็น0ครับเนี่ยเทอมนี้มันเป็น0เป็น0ครับเหลือแค่2เทอมนี้ kf คูณกับ state a นี้ก็หาไว้แล้วก็แทนค่า state a ลงไป
KF เนี่ยก็หาไว้แล้วครับแทนค่าลงไปติด D กำลัง3ไว้นี่คือ stress equivalent stress equivalent นะครับ stress equivalent จากนั้นหยิบสมการ 5.15 มาครับแทนค่า shear equivalent stress equivalent นี้ลงไปครับแล้วก็ shear N stress N ทั้งหมดเนี่ยเราหาไว้แล้วนะฮะทั้งหมดนี้เราหาไว้แล้วนะครับเราหาเรียบร้อยนะครับแก้สมการนี้นะครับแก้สมการนี้นะครับแก้สมการนี้สังเกตดูอันนี้อาจารย์จะโน้ตไว้ให้ว่าตรงนี้มันดีกำลัง3แล้วทั้งหมดมันยกกำลัง2ถ้าเขียนเป็นรูปสมการคณิตศาสตร์มันจะอยู่ในรูป A กำลัง Y ทั้งหมดยกกำลัง X เพราะกำลังมันไม่เท่ากันข้างล่างเป็นกำลัง3อันนี้เป็นกำลัง2เราสามารถเขียนรูปใหม่ได้มันจะมีค่าเท่ากับ A กำลังเอา X คูณกับ Y นะครับ3 2เป็น6ชุดนี้จะเป็นกำลัง6นะครับแต่สุดท้ายไปถอดสแควร์รูทนะครับก็จะเหลือเท่าเดิมนะครับแก้สมการได้ไดเมเตอร์เพลาเท่ากับ 29.65 ไม่มีขายก็ไปใช้ที่30หรือ31 32แต่เวลาเราทำต้นแบบนะครับต้นแบบขึ้นมาทดสอบก็พยายามทำให้ตรงนะครับทำให้ตรงกับคอนดิชันการออกแบบที่เราได้กำหนดไว้ตามนี้นะฮะนี่ครับทำให้ตรงตามนี้เวลาเราจะทดสอบนะครับทำให้ตรงตามนี้นะฮะแล้วก็มันต้องทำงานได้กี่ไซเคิลขึ้นไปครับเผานี้ต้องทำงานขึ้นไปครับมากกว่า1ล้านขึ้นไปนะครับเราจะถือว่าเป็นการออกแบบแบบอินฟินิตี้นะครับให้เผานี้ทำงานแบบไม่จำกัดอายุการใช้งานนะครับนี่คือทฤษฎีในพาร์ทนี้คือเป็นการออกแบบให้ชิ้นส่วนทำงานไม่จำกัดอายุการใช้งานหรือพูดง่ายๆทำงานได้มากกว่า1ล้านไซเคิลขึ้นไปนะครับต้องทำงานได้มากกว่านะครับต้องทำงานได้มากกว่านะครับเราต้องทำต้นแบบขึ้นมาทดสอบอย่างเงี้ยนะครับทีนี้งานการบ้านในส่วนบทที่5ชิ้นที่2นะครับอาจารย์ถามว่าถ้าอาจารย์จะดัดแปลงโจทย์ข้อนี้อาจารย์ควรดัดแปลงอะไรดีครับดัดแปลงแรงสูงสุดต่ำสุดครับแรงสูงสุดต่ำสุดรู้สึกว่าตั้งแต่ที่อาจารย์แอดไซน์งานมาเนี่ยมันจะเป็นการดัดแปลงแค่ตัวเลขในโจทย์เท่านั้นเองคำถามถ้าอาจารย์จะไม่ดัดแปลงแบบนั้นละอาจารย์จะให้คุณ reverse engineering หมายก็ว่าทำกระบวนการย้อนกลับไปสิทำกระบวนการย้อนกลับไปเนี่ยสิว่าถ้าสิ่งที่ทำไงครับการย้อนกลับยังไงครับคุณตอนนี้เราคำนวณแล้วเราได้ diameter power เท่ากับ 29.65 อาจารย์ถามว่าถ้าอาจารย์เลือกมาเลือก diameter power มาเท่ากับ diameter 36 mm เลย power ตัวนี้จะรับแรงนะครับ moment bit หรือ power ตัวนี้นะครับมันควรที่จะมีกำลังเท่ากับเท่าไหร่เข้าใจโจทย์ไหมมันย้อนกลับนะครับนะเข้าใจครับเข้าใจนะมีใครสงสัยไหมครับแล้วจะทำยังไงแล้วจะทำยังไงนี่คือย้อนกลับนะครับก่อนหน้านี้ที่อาจารย์ให้เนี่ยอาจารย์ดัดแปลงโจทย์เนี่ยมันจะเป็นเพียงดัดแปลงตัวเลขแต่ขั้นตอนหรือสเต็ปเนี่ยมันทำตามขั้นตอนเหมือนตัวอย่างเลยครับ1 2 3 4ทำไงมันก็ทำตามนั้นแหละเพียงแค่เปลี่ยนตัวเลขไปเฉยๆนะครับแต่มาถึงตรงนี้นี่คือเข้าเรียกว่าบทสุดท้ายแล้วนะฮะบทสุดท้ายเรื่องทฤษฎีการออกแบบแล้วต่อจากนี้จะเอาทฤษฎีพวกนี้ไปใช้กับชิ้นส่วนเครื่องจักรกลแล้วเพราะงั้นนะครับกระบวนการวิการคิดการวิเคราะห์ของเราต้องมาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วแหละนะครับอาจารย์เลือกเผามาเลยเลือกเผาตัวนี้มาเลยครับบอกว่าไดมิเตอร์เท่าไหร่นะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าให้ไดมิเตอร์เผาตัวนี้เท่าไหร่36หรือเปล่าครับเอา36มิลลิเมตรอาจารย์เลือกเผามาเลย36มิลลิเมตรอาจารย์ถามว่ามันจะสามารถรับกำลังของมอเตอร์นี้ได้เท่ากับเท่าไหร่ของเดิมเนี่ย
ของเดิมเนี่ยมัน10 30 WP เนี่ยมันเท่ากับเท่านี้แต่พออาจารย์เปลี่ยนใหม่เอารู้ไดมิเตอร์เพลาเลย36อาจารย์เลยถามว่ามันสามารถที่จะรับกำลังมอเตอร์นี้ได้เท่ากับเท่าไหร่มันคือย้อนรีเวิร์สย้อนกลับไปทำได้ไหมคิดว่าลองดูครับมันต้องลองไม่ได้ก็คงทักถามอาจารย์ลองดูครับมันจะมาเปลี่ยนอาจารย์ไกด์ไลน์ให้ครับนี่ครับมันจะเปลี่ยนตัวนี้ตัวไหนครับที่คุณจะติดตัวแปรไว้กำลังแรงบิดกำลังของมอเตอร์ป่ะครับเนี่ยครับตัวที่คุณจะติดตัวแปรทอร์คคุณจะแก้สมการนี้นะครับสมการมันจะย้อนกลับมาที่ตัวนี้นะฮะสมการมันจะย้อนกลับมาที่ตรงนี้เนี่ยครับตัวแปรนี้ของเดิมเราหาไดมิเตอร์เพลาใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ไม่ใช่เรารู้ไดมิเตอร์เพลาพอรู้ไดมิเตอร์เพลามันก็จะทำให้รู้เชียร์อีควิเวลเลนต์พอเชียร์รู้เชียร์อีควิเวลเลนต์ปุ๊บมันก็จะไปติดตัวแปรเชียร์ A เชียร์ A นี้ไว้ครับแล้วก็ทำย้อนกลับไปอย่างเงี้ยนะครับจนสุดท้ายคุณจะไปคำนวณหาว่าทอร์คมันจะเท่ากับเท่าไหร่พอรู้ทอร์กเสร็จปุ๊บมันถึงจะย้อนกลับมาหา WP หรือกำลังของมันจากสมการนี้นี่ครับเนี่ยพอเรารู้ทอร์กเราก็จะสามารถคำนวณหา WP นี้ได้โอเคไหมพอไกด์ไลน์แค่นี้พอที่จะเดินไปได้ไหมเดินไปได้ไหมเดี๋ยวก็ลองดูครับแล้วเราจะทำยังไงครับมันถึงจะรู้กำลังสูงสุดต่ำสุดถ้าเรารู้เชียร์แม็กนะเชียร์แม็กกับเชียร์มินคะแนนที่กรรมการคือเท่ากันหรือยังไม่ครับของพี่ขึ้นในสายขาในตรงถ้าพี่กดคำว่าขามันก็ต้องมีคะแนนที่ในส่วนของขามันเป็นคะแนนสูงสุดต่ำสุดใช่ไหมที่เราถามว่าจะรู้ได้ไงว่าสูงสุดมันเท่ากับเท่าไหร่ต่ำสุดมันเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับ SAR ก็คือฝั่งที่เราบอกข้อมูลทุกอย่างนะทีนี้ล็อกอินใหม่ username อีกอันหนึ่งเป็นของประธานที่ต้องเข้าไปยืนยันคะแนนอ๋อมาจากตรงนี้ครับเอาเขาก็ส่งให้พี่อยู่ในไลน์แบบนึงพี่อยู่ไหนหนึ่งตอนนี้พี่ไม่มาดีพี่ต้องบอกเลขาเลยครับถ้าพี่ไม่บอกเลขาเนี่ยเวลาส่งคะแนนไปแล้วเนี่ยผมก็เนี่ยคือผลคะแนนที่มหาลัยจะใช้เนี่ยมันต้องเป็นคะแนนด้านขาก็คือยืนยันคะแนนจากกรรมการผู้ประเมิน SAR คือการประเมินตัวเองนะพี่ไม่ใช่คะแนนสุทธิทางต้องล็อกอินอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวผมส่งให้แล้วล่ะมาประจันโอ้มันเยอะนี่หลักสูตรก็ต้องของเองซะเนาะคามันต้องมาติ๊กไล่ข้อมูลทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่แค่ว่ามันไม่ได้ต้องกรอกของการดำเนินงานแค่ยืนยันว่าประเมินตัวเองซึ่งว่าพี่ประเมินตัวเองประเมินตัวเองเนี่ยได้3แต่กรรมการกกคือกรรมการปรับลดเป็น2พี่ก็ต้องมาติ๊กของกรรมการตรงฝั่งขาว่าให้2ยืนยันผล2ไม่ใช่3ลองดูสมการตัวนี้ถ้าอาจารย์ดัดแปลงตัวนั้นทราบไดมิเตอร์ตัวนี้เนาะใช่ทราบไดมิเตอร์นี้ใช่มั้ยพอทราบไดมิเตอร์นี้ปุ๊บมันจะทำให้สามารถหาเชียร์อีควิเวลเลนต์ฝั่งนี้ได้เอาไม่เคยบอกกันพอได้เชียร์ equivalent ตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง
นี่ไงเทอมนี้ถ้าคุณแทนดีแทนดีนี้ด้วยอาจารย์กำหนดให้เท่าไหร่นะเมื่อกี้เนี่ย36ใช่ไหม36ครับ36รู้เชียร์อีควิเวลเลนต์พอได้เชียร์อีควิเวลเลนต์ปุ๊บเทอมนี้ก็เหมือนกันแทนด้วย36ปุ๊บคุณจะปรับรูปสมการนี้ใหม่มันจะติด TA อยู่เห็นไหมครับติด TA อยู่พอติด TA TA นี้รู้ได้ว่าไงเท่ากับ T max ใช่ไหมครับผม max บวกกับอะไร T min บวกกับ D หรือเปล่าอ๋อ min T min ครับตัวตีลบแล้วส่วน2รู้ให้ตัวใดตัวหนึ่งเป็น max อีกตัวหนึ่งมันก็ต้องเป็น min ใช่ไหมเข้าใจไหมครับได้ไหมได้ไหมได้เนาะก็เข้าใจเถ้ากำหนดให้ตัวใดตัวหนึ่งเป็น max ไอตัวที่เหลือมันก็ต้องเป็น min คุณก็ดูตัวเลขว่าตัวไหนที่มันเป็นค่าสูงตัวไหนที่เป็นค่าต่ำถ้าตัวที่เป็นค่าต่ำก็ต้องเป็นมินิมัมถ้าตัวที่เป็นค่าสูงก็ต้องเป็นแม็กซิมัมใช่ไหมครับลองดูก่อนว่าติดปัญหาตรงไหนก็ค่อยทักถามเข้ามาในไลน์กลุ่มโอเคไหมครับผมโอเคเนาะถ้างั้นเดี๋ยวอาจารย์จะโพสต์นะครับโพสต์ตัวอย่างนี้ลงไปเหมือนเดิมนะครับก็ส่งทำรายการคำนวณแล้วก็ส่งคลิปมานะครับส่งคลิปเหมือนเดิมแล้วรายการคำนวณค่อยเอามาส่งทีหลังโอเคเนาะมีคำถามไหมครับท้ายสุดละของบทที่5มีไหมถ้าไม่มีก็คงจะปิดนะครับบทที่5ไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ค่อยทำงานตามที่มอบหมายมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ